วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอของดีครับเป็นการเอาจักรยานครับมา DIY ครับพี่น้องมาดูว่าจะดูแป๊บๆอาจจะเหมือนจักรยานทั่วไปแต่จริงๆแล้วพี่น้องมาดูขอบล้อนี่ก็เป็นดุมมอเตอร์ไซค์ครับดุมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขอบมิเนียมมอเตอร์ไซค์มีดิสเบรกด้วยครับพี่น้องนี่ครับมีดิสเบรกด้วยพี่น้องมาดูนี่ครับชุดดิสเบรกโอ้นี่ก็ถือว่าไอเดียดีนะครับนี่ครับนี่เพื่อนพี่น้องโอ้ได้เยี่ยมเลยครับเป็นดิสเบรกหลังมาดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นขอบมิเนียมล้อมอไซค์นี่ครับดุมมอไซค์ดัดแปลงใส่เข้ากับตัวตะเกียบจักรยานพี่น้องฝนตกหนักเลยนี่ครับสายดิสเบรกก็จะโยงมาด้านหลังนี่พี่น้องนี่ปึ๊บ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 นี่ครับ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 มานี่มาจับตัวจานดิสนี่ครับจานดิสครับนี่ครับพี่น้องจานดิสอยู่ด้านหลังก็เป็นดุมมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวันนี้ดูพี่น้องนี่ดูเห็นหรือเปล่าพี่น้องเราใส่กับตัวจักรยานนี่ครับดัดแปลงยึดเข้ากับตัวลุมล้ออีกทีนึงถือว่าไอเดียเจ๋งครับเนี่ยพี่น้องยอดมากครับก็ตามในลักษณะแบบนี้ก็ตามความคิดผมนะจักรยานก็จะเกิดการความทนนะครับพี่น้องยางก็ยางมอไซตัวขอบมิเนียมก็เป็นขอบมิเนียมมอไซครับโอ้โหทีนี้ใช้ได้หลายปีเลยครับกว่าล้อจะสึกกว่ายางจะรั่วนี่ครับก็ถือว่าไอเดียนี้สุดยอดครับแล้วก็เจ๋งมากใช้ได้เลยครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มาพบเจอกันเลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันพี่น้องนี่ครับเป็นจักรยานที่ DIY ด้วยสติปัญญาของคนไทยเรานี่เองครับพี่น้องโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ครับ ก็ใครมีจักรยานเก่าๆลองไปทำดูนะพี่น้องนี่ครับลองไปทำลองไปดัดแปลงดูใครมีอะไรมีล้อขอบล้อมอไซค์เก่าๆมีดิสเบรกมีนี่ครับสามารถทำแล้วก็เอาไว้ขี่เอาไว้ใช้งานที่บ้านได้ครับทนแน่นอนพี่น้องใช้จนลืมเลยแหละโอเคครับผมฝนตกหนักมากเลยพี่น้องดูบรรยากาศด้านนอกโอ้นี่ครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมกันเลยมาติดฝนอยู่กับร้านมอเตอร์ไซค์นี่ครับดูฝนตกพี่น้องวันนี้ตกหนักมากเลยตกเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยพี่น้องตั้งแต่11โมงโอเคพี่น้องขออนุญาตลาไปก่อนฟ้าร้องมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดตะพึดตะพือให้ช่องนี้ครับอันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ A 一起去那五十打。